สายการบินแอร์ออสเตรเลียซึ่งให้บริการเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศของออสเตรเลียประกาศวันนี้ว่าสายการบินประสบปัญหาขาดเงินทุนในการดำเนินงานและสมัครใจขอเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ที่ให้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าบริหารสายการบินชั่วคราวเพื่อให้ธุรกิจมีเวลาฟื้นฟูกิจการให้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติอีกครั้งและระหว่างนี้จะงดให้บริการเที่ยวบินทั้งหมดทันทีและจะไม่รับการจองตั๋วโดยสารใหม่การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้โดยสารราว 4,000 คนที่จองเที่ยวบินต่างประเทศแบบไปกลับตกค้างอยู่ตามสนามบินหลายแห่งในต่างประเทศรวมถึงที่ภูเก็ตของไทยเมืองฮอนอลูลูของฮาวายและเกาะบาหลีของอินโดนีเซียมาร์คคอร์ดาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เปิดเผยว่าสายการบินไม่มีเงินพอเติมน้ำมันที่สนามบินภูเก็ตเมื่อคืนวานทำให้คณะกรรมการบริหารของสายการบินตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และสายการบินได้ประสานงานกับสายการบินอื่นๆเช่น Qantas และ Jetstar ให้ช่วยรองรับผู้โดยสารที่ตกค้างแล้วนอกจากนี้เขาหวังว่าจะมีนักลงทุนสนใจเข้าซื้อกิจการนายกรัฐมนตรีจูเลียกิลลาร์ดของออสเตรเลียได้แสดงความกังวลต่ออนาคตของพนักงานของสายการบินและชะตากรรมของผู้โดยสารที่ตกค้างและกำชับให้คณะบริหารชั่วคราวของสายการบินดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางกลับถึงบ้านได้ล่าสุดมีรายงานว่าสายการบินต่างๆเช่น Qantas, Jetstar, Virgin Australia และ Hawaiian Airlines เสนอให้ความช่วยเหลือในการรับผู้โดยสารตกค้างไปส่งถึงจุดหมายแล้วค่ะ